เขาบอกว่าน้องม่อนใจร้าโอย้โหไม่อยากจะพูดท่านแน่ไม่ต้องพี่ไงเดี๋ยทวั้งโดทำนไมไล่ทำไมอใอครกททั้งโดนเมินทั้งโดนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนกับคุณสามอ๋อเขาพูดเหมือนขอโดนกระทำเยอะเหมือนกันนะคะคุณสามนะเออใช่ได้ไหมเยอะมากเลยแป๊บนึงเขาบอกว่าแบบว่าเนี่ยเขาว่าต้องคืบไว้เขาแบบไม่เขาคืบไว้อ่ะน้องม่อนไปแบบทำให้เขาเสียใจเออแต่เขาไม่บอกว่าเรื่องอะไรนี่เขาบอกว่าใช่เขาไม่บอกว่าเรื่องอะไรอ๋อเพื่อเดี๋ยวสปอยใช่ไหมใช่ใช่แต่เขาก็เหมือนคืบไม่อยู่เหมือนปลดปล่อยแล้วตอนเมื่อกี้เหมือนจะพูดเยอะอยู่นะเมื่อกี้แต่ก็คืบไว้น้องม่อนแค่จะบอกว่าน้องม่อนร้องไห้ไปไม่รู้กี่ซีนแล้วอุ๊ยจริงเหรอเอาล่ะเมื่อกี้ทีมคุณ3กลับมาทีมม่อนอีกแล้ว เปลี่ยนเวรไม่ทันเปลี่ยนเวรไวมากเลยนะเมื่อกี้ที่แบบว่าบอกว่าอะไรนะจะกรรมไม้เรียวอะไรอย่างงี้ไม่มีแล้วนะในเนี้ยเเบกกี้สอบหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนั้นที่ถ่ายเสร็จก็รีบกลับห้องไปสอบค่ะแล้วก็ได้นอนดึกเลยได้นอนตีห้ามั้งก็เลยตื่นบ่ายเกือบเย็นอ๋อโหใช่วันนั้นที่แบบวันนั้นยังคิดว่าทำไมวันนี้เบกกี้นอนได้ตื่นเช้าจังอ๋อยังไม่ได้นอนใช่ใช่ยังไม่ได้นอนค่ะเพิ่งสับมิดงานไปให้อาจารย์เลยค่ะโหเก่งจังเดี๋ยวนะแล้วมีเวลาอ่านหนังสือได้ยังไงเนี่ยหนูได้อ่านหรือเปล่าไม่มีเวลาเลยเพราะว่าสามวันก็คือเริ่มประมาณ8โมงเช้าถึง4ทุ่ม every day อ่ะแล้วเวลาพักจะไม่ค่อยมีอ่ะมีตอนกินข้าวค่ะก็เลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเลยแต่ว่าเป็นไงคะแบบคิดว่าทำได้นะคิดว่าอ่านเนื้อหาแล้วก็น่าจะได้อยู่เห็นไหมได้อยู่ที่แล้วนี่ไงได้อยู่ไงแปลว่าได้ได้อยู่แปลว่าได้มากๆได้มากๆเดี๋ยวรอเกรดก่อนมันต้องถูกเดี๋ยวละทำได้ไม่เป็นไรแล้วนี่ก็คือได้พักผ่อนหรือเปล่าคะช่วงนี้หลังจากสอบหรือว่ามีงานพักผ่อนยาวเลยค่ะแต่ก็ต้องเตรียมอ่านบทต่อและเพราะว่าพูดได้ไหมยังไม่ได้มั้งแต่ว่าเมื่อกี้พี่ฟีนบอกนะว่าเพิ่งได้ไอ้นี่มาเพิ่งได้บทมาหรือเปล่าเบรกดาวใช่ไหมคะใช่ได้เบรกดาวมาใช่ใช่ค่ะเพิ่งได้เบรกดาวของวีคไหนสักวีคแหละท่านแน่ท่านแน่หลีตายแล้วห้องดำรออยู่เหรอในเมนแซวกันใหญ่เลยว่าแบบเราเปลี่ยนสีเร็วมากเปล่านะเราก็ต้องอยู่ให้เป็นไหมล่ะเมื่อกี้ทุกคนแบบว่าทำไมน้องม่อนใจร้ายเอาตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเอาทำไมคุณสามใจร้ายคุณสามใจร้ายแล้วเดี๋ยวคุณสามก็จะกลับมางอแงอุ้ยน้องม่อนใจร้ายงอแงแล้วอ๋อคุณสามใช่ไหมคะใช่อ๋อค่ะอ๋อคุณสามเนาะอ๋อเอ้ยไม่ใช่พี่คนนั้นเนาะอ๋อใครคะนะเอ๊ะใครอ๋อผ่านให้ก็ได้ค่ะไม่เป็นผ่านให้ก็ได้บทเป็นไงคะเยอะไหมต้องอ่านเยอะไหมเนี่ยหรือว่าแบบตอนนี้ดูคร่าวๆหรือยังของที่ถ่ายไปหรือว่าของวิกทั้งที่ถ่ายไปแล้วก็ที่กำลังจะได้อ่านต่อไปอะค่ะอ๋อที่ถ่ายไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเยอะหมดเลยเพราะเหมือนคาแรคเตอร์มอนอะเขาจะแบบคิดอะไรเองชอบเพ้อชอบอะไรต่ออะไรแบบ
พูดเยอะมากน้องม่อนอ่ะแบบชอบอธิบายชอบอะไรประมาณนี้ก็เลยบทจะยาวหน่อยแล้วก็โอ้วันนั้นได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่แม่พรทางนะพ่ออ้น เป็นไงคะเป็นไงบ้างโอ้ตอนแรกหนูเก่งอ่ะหนูแบบโอ้จะเข้าไปกับแบบนักแสดงรุ่นใหญ่แบบเออแบบมันเก่งอ่ะแต่ว่าแบบคุณพ่อคือเล่นดีมากแบบพาเล่นดีมากอ่ะแบบสนุกอ่ะสนุกกับคุณพ่อแต่ว่าจะบอกว่าคุณพ่อเวลาหน้านิ่งอ่ะดุมากเลยอ่ะหน้าดุมากใช่ค่ะใช่คนนี้เอาแบบเห็นตอนเห็นมาตอนดุน่ากลัวมากโอ้ตอนหนูเจอตอนแรกหนูแบบสวัสดีโอ้โหน่าดุมากเพราะตอนแรกไม่ยิ้มอ๋อแล้วคุณแม่ค่ะคุณแม่น่ารักเนี่ยแต่อันนี้ยังเป็นความลับอยู่ใช่ไหมคะใช่คุณแม่เป็นความลับโอเคแม่ยังไม่มีใครมาสปอยใช่ไหมคุณแม่ยังค่ะยังเลยกำลังสืบค่ะเป็นคนนั้นอยู่รอแล้วนะตื่นเต้นอยากเห็นคุณแม่แต่ว่าบอกว่าเป็นลูกครึ่งจริงๆนะม่อนเป็นลูกครึ่งจริงๆอ่าทุกคนโอเคน้องหนูเห็นนะบางคนงงแอ๊ะทำไมชื่อไทยจังเลยลูกพรเดอะริงไงคะไม่ใช่ขอโทษค่ะไม่ใช่ขอโทษค่ะขอร้องน้องม่อนเป็นลูกครึ่งจริงๆนะทุกคนเป็นลูกครึ่งจริงๆแต่มันจะมีสตอรี่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ซีรีส์ออนให้รู้ตอนนั้นดีกว่าโอเครอดูอ่ะแล้วก็บอลเป็นไงคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอ๋อบอลเก่งมากจริงน้องทุกคนชมแต่บอลเลยน้องเข้าเยอะไหมมีเข้าซีนเข้าทุกซีนที่หนูจะเข้ากับแบบยูกินบคุณแม่คุณพ่อก็คือเวลาไปบ้านมอนอะบอลจะอยู่เสมอวันนั้นบอลมาประมาณ8โมงเช้าแล้วบอลกลับประมาณ5โมงปะกลับพร้อมพี่ฟีนอะพี่ฟีนบอกมานั่งรถตู้ไปด้วยกันปะใช่เพราะว่าวันนั้นเขาปล่อยให้พี่ฟีนบอลกลับก่อนมั้งถ้าหนูจำไม่ผิดใช่เขาปล่อยให้กลับก่อนแต่หนูก็อยู่ต่อกับซินเล่นกับนบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยูกิวันนั้นโหแต่ว่าดูเห็นคลิปที่เอามาให้ดูนี่ก็บอลนี่เขารู้นะเขารู้ว่าต้องแบบทำไงอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะหนูอยากจะบอกว่าบอลอ่ะเขารู้แบบเขาคอนทินิวเก่งมากแบบเวลาสั่งคัดแล้วต้องเล่นแคบอ่ะพอกว้างปุ๊บต้องเล่นแคบใช่ไหมคะเขารู้เขาทำทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะเก่งกว่าแบบฮะโหนักแสดงท่านหนึ่งจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าแบบนักแสดงยังเล่นคอนทินิวไม่เหมือนกันอ่ะแบบหนูบางทีถือกับเขาผิดหรือใช้มือผิดวันคือทุกอย่างเป๊ะเหมือนเดิมโอ้โหอยากได้ลายเซ็นเลยอ่ะแต่หนูจะเล่าเรื่องตลกกว่านั้นคือหลังจากบอลเล่นซีนเสร็จมันมีซีนหนึ่งอะค่ะที่เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ขึ้นสามเข้าฉากนี้ด้วยแล้วก็บอลก็อยู่ในฉากนี้ด้วยและพอเล่นเสร็จปุ๊บพอสั่งคัดปุ๊บบอลอะจะเดินไปห้องมอนิเตอร์อะเหมือนไปดูเช็คงานอะหนูก็ตั้งแบบเดินจริงเหรอใช่ค่ะเขาจะเดินไปมอนิเตอร์แล้วเขาก็จะเดินกลับมาเพื่อรอแอคชั่นใหม่แล้วพอคัดปุ๊บก็เดินไปอุ้ยนักแสดงท่านหนึ่งจริงนะเนี่ยอันนี้ของจริงแล้วนะอุ้ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ปะเนี่ยทุกคนแบบขำเลยเพราะว่าแบบคือน้องเดินมาเลยแล้วก็เดินออกมาแล้วก็หล่อปุ๊บอ่ะคัดแล้วก็ใครมาอีกทีนึงอุ้ยมันดูอ่ะแล้วรูปที่เบกกี้เอาไม่ใช่วิดีโอที่เบกกี้ลงมานั่นคือเขาแสดงคนเดียวเหรออันไหนออกมาที่หนูลงใช่ไหมคืออันนั้นเป็นเหมือนฉาก insert เข้าไปในซีนนะคะมันเป็นซีนที่ตอนกินนั่งกินข้าวกับพ่อแม่ค่ะ
แล้วก็ตอนนั้นตอนอยู่ในนั้นอะบอลบอลก็ค่อนข้างวิ่งเล่นนิดนึงเขาก็เลยต้องการเฟรมที่เห็นแค่บอลบอลเหมือนจะเป็นอินเสิร์ตเข้าไปก็เลยให้บอลบอลนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็สั่งแอคชั่นแล้วให้เดินมาแล้วก็น้องก็ทำแบบนั้นเลยอุ้ยท่าพร้อมมากเลยนะคะบอลบอลท่าก็พร้อมเขาเตรียมตัวเขารู้เขาดูโอ้โหเก่งอะอย่างนี้มีคนบอกเก่งเหมือนมามี่เลยใช่เก่งกว่ามามี่อีกแล้วเก่งกว่ามามี่แล้วหรอใช่แล้วพอน้องกลับมาบ้านปุ๊บน้องก็หลับไปเลย2วันฮะเพราะว่าน้องแบบเหนื่อยอ่ะหลับไปเลยโอ้โหไม่เล่นอะไรทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะว่าตอนอยู่ที่กองคือได้นอนไหมคะหรือว่าแบบไม่ได้นอนค่ะเหมือนพ่อน้องเห็นคนอ่ะน้องจะไฮเปอร์นิดนึงน้องจะชอบวิ่งชอบเข้าไปกอดชอบเข้าไปเล่นน้องจะแบบไม่ยอมนอนน่ารักเนาะอยากเป็นคนตรงนั้นเลยอยากใกล้บอลบอลมีบัตรไฮทัชบอลบอลไหมเออใช่น่ารักต้องมีแล้วมั้งเออต้องมาแล้วมั้งเนี่ยต้องมีแล้วมั้งใช่ต้องเอาบอลบอลเรามาแล้วมั้งเฮ้ยเบกไม่เล่นนะคะยังเซิร์ฟบอลบอลเราไม่พูดเล่นนะเราไม่พูดเล่นอุ้ยมีคนถามว่าคุณสามดึงแขนน้องม่อนแรงไหมคะคุณสามซีนที่ลงอะค่ะแรงเพราะว่าเอาคิดว่าเป็นฉากอะไรดีกว่ามันมีรู้ไหมว่าเป็นฉากอะไรเป็นฉากอะไรหรอที่เรากันน่าจะที่พี่เผยพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรอะพี่บอกว่าที่คุณสามบอกว่าอะไรนะอ๋ออันนั้นใช่ไหมที่เป็นที่ครูเอลงมาเหรอเออเดาไม่ออกอะไม่แน่ใจเขาเป็นอะไรกันเขางอนกันเหรอหรือยังไงเออหน้าตึงใช่หน้าตึงอยู่นะเออเขาดึงหน้ากันอยู่นะและดึงแรงเพราะว่ามีเหตุผลที่ดึงแรงตอนนึงนะกำลังรอดชีวิตอยู่เอาหาทางหาตัวกำลังรอดโอเคเราให้เวลาเบกกี้ให้เอาเป็นว่าช่วยชีวิตไว้แล้วกันโอเคค่ะไม่ได้พูดนะหนูไม่ได้พูดโอเคไม่ได้พูดไม่มีใครรู้ค่ะไม่ได้พูดอะไรนะเมื่อกี้เออไม่ได้ยินทุกคนจำเป็นไม่รู้นะแต่ว่าเก็บไว้ในสมองลึกใช่อ๋อแต่ว่าเมื่อกี้คุณสามเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดึงแรงนะเขาบอกว่าแบบเออใช่จับเบาๆใช่เมื่อกี้แบบเนี่ยฟ้องเลยอ่ะฟ้องเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้จริงแรงใช่แรงอยู่นะเพราะว่าหมายเห็นไหมทำไมคุณสามคนอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณสามฟังอยู่นะฮะแล้วลูกคุณสามฟังอยู่รู้เลยอ๋อแต่ว่ามันต้องมันก็ช่วยชีวิตอะเนาะมันต้องนิดนึงช่วยชีวิตอะไรนะเราจะไปเดากันเองเดี๋ยวเราจะรอดูวันออกอากาศเนาะเขาบอกว่าห้องดำ is calling you แล้วนะเมื่อกี้น้องไม่ได้พูดอะไรจริงทุกคนไม่ได้พูดอะไรซะหน่อยเออไม่มีพูดอะไรเลยคราวหลังน้องม่อนต้องเดินระวังนะคะรู้เลยหรอรู้เลยรอชีวิตอ่ะเนาะทุกคนทำเป็นไม่รู้ดิเดี๋ยวนะอ๋อแล้วได้นั่งคุณเดือนเพ็ญหรือยังคะได้นั่งค่ะได้นั่งข้างหลังค่ะอ๋อมีคนนั่งข้างหน้าอยู่ค่ะใครนะคู่มั่นเขาอะค่ะอุ้ยเจ็บใจเจ็บไปหมดเราจะไปหยิกให้ใช่ไม่ได้น้องม่อนต้องได้มานั่งข้างคุณสามน้องม่อนอยู่ข้างหลังค่ะนั่งตัวเก่งๆอีกหน่อยก็ได้นั่งข้างหน้ามั้งเออเอา
คิวไหนมอนมอนรอแล้วนะโอ้อ่านไม่ทันเดี๋ยวนะโอ้โหคอมเมนต์แป๊บนึงโอ้แต่วันนั้นอะวันนั้นอะชุดนั้นสวยนะที่น้องม่อนร้องเพลงอะค่ะอ๋อเอาสปอยว่าเคยสปอยแล้วว่าเพลงไทยอืมเพลงไทยที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีคือพึบไปค่ะเบกกี้คือพึบไปพึบอยู่ทุกคนน่าจะรู้จักดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเพลงที่ติดหูมากๆค่ะอืมพวกเรารู้จักดีหรือเปล่านะไม่รู้ค่ะคิดเอาไปเดากันเองนะคะทุกคนลองไปเดากันเองตอนแรกอะหนูแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อะเพราะว่าเวลาซ้อมหนูมีไม่เยอะแล้วก็แบบมันเพลงไทยอะมันยังตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าพอร้องไปร้องมาก็คิดว่าโอเคแหละจริงเบกกี้ร้องเพลงไทยเพราะนะใช่ค่ะพูดจริงๆเบกกี้แบบพอเราเพลงไทยพอใช่ร้องเพลงไทยพอจริงจริงอันนี้พูดจริงๆนะจริงๆอันนี้พูดจริงๆใช่ขอบคุณค่ะเอาล่ะซับใหม่วันนี้เขาบอกว่าซับใหม่วันนี้รอดชีวิตกับหนูถือกระเพราผิดเอ็นดูเอ้ยแกล้งน้องอ่ะแกล้งเบกกี้อีกแหละไหนดองดองแน่เลยโอ้ยคนแก่แน่เลยโวเอ๊ะแน่เลยโวเอ๊ะโอ้ยแต่ว่าแบบไอ้ดองดองก็ทำชีอยู่นะอ๋อเมื่อวานใช่ไหมวิดีโออืมค่ะใช่ค่ะเนี่ยไม่ค่ะคนแตกแตนเยอะนะเมื่อกี้รู้ยังเมื่อกี้รู้ยังอะไรคะดองดองเมื่อวานเมื่อวานอ๋อที่หนูลงเหรอคะใช่ค่ะทำไมอ่ะคะอุ้ยหัวเราะแบบรู้หัวเราะแบบไร้ก็ค่ะใช่แบบว่าแตกแตนอยู่นะใช่มันเพลงนี้มันติดหูแล้วหนูเห็นพี่ชาร์ลอตต์เต้นน่ะอยากเต้นตามใช่ติดหูจริงๆเนาะเห็นแล้วแบบมันติดหูแต่ว่าอยากเต้นเพลงนี้ชื่ออะไรนะฉลามงับโอ้เอาละเพลงอ่ะเอาละเอาละเบ๊กเดี๋ยวต้องสงสัยต้องมีไปซ้อมมาแล้วบ้างป่ะเนี่ยซ้อมมาแล้วชอบงับคุณงับ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 นะคะอ๋อซ้อมมาแล้วด้วยเหรอซ้อมมาแล้วทุกคนเตรียมตัวนะทั้ง600,000 คนในเนี้ย500,000 คนเนี้ยเตรียมนะยังไม่ทันได้มูฟออนจากดอง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 ก็สลับมาต่อเลยเดี๋ยวเจอเลยเพลงนี้มีเมื่อกี้แบบแซวคุณสามไปว่าน้องม่อนร้องเพลงให้ฟังอ่ะชอบไหมแล้วเขาบอกว่าแบบบอกเขาว่าแบบอย่าแอบยิ้มนะเงี้ยเขาบอกว่าโอ๊ยทำมากกว่าแอบยิ้มอีกอะไรนั้นอ่ะแอบไม่รู้ว่าเขาพูดแบบเนี้ยเออพูดอย่างเงี้ยเออเขาแบบทำมากกว่ายิ้มอีกเอ้าอะไรวะเออรู้แล้วอ๋อรู้โอเคเดี๋ยวไว้คอยรอดูก็พอร้องเพลงเสร็จใช่ไหมค่ะเขาก็เดินมาหาค่ะเราก็แค่นั้นค่ะโอเคแล้วจะไปคุยอะไรกันสักอย่างหรือเปล่าใช่อ๋อเขาน่าจะยืนคุยกันเฉยๆเนาะใช่แบบ
แล้วก็ร้องเพลงเพราะนี่อะไรเงี้ยหรือเปล่าตัวร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยใช่น่าจะอะไรแบบนั้นมั้งอาจจะอย่างนั้นละมั้งเด็กที่หัวร้องเหมือนมีอะไรผักก็ได้เราต้องช่วยๆเซฟเซฟกันเนาะเซฟเซฟเนาะทุกคนห้องดำอยู่ตรงนี้เองอ๋อในนี้ทุกคนว่าไงบ้างนะแป๊บนึงนะคะทุกคนเตรียมกำยาดมอ๋อน้องๆทำผิดทั้งด้อมก็บอกรอคุณฉลามงับงับได้เลยรอดูแล้วนะนวดไปซ้อมพาเต้นแล้วน่าจะโอเคอยู่เป็นยากไหมคะแอบเห็นเต้นเยอะอยู่นะเพลงแต่มันเป็นท่าเต้นแบบน่ารักใช่เดี๋ยวหาชุดน่ารักให้เขากันปกติแต่ละชุดใน TikTok เอ็มเอ๊ะใครหน้าที่เคยบอกไว้ว่าแบบบ้านหนูไม่มีเสื้อสายเดี่ยวเลยใครพูดหรอคะใครพูดนะใครพูดหรอคะนะแบบเนาะเดี๋ยวรอดูว่าจะมาชุดแบบไหนนะดีนะเนี่ยมาบอกให้เตรียมใจก่อนเนี่ยใช่ใช่เราจะได้เตรียมใจถูกโอ้ต้องเป็นชุดฉลามแล้วเปล่าโอ้ยเลยหรอเโอ้คุณสามเดินมาบอกว่าตัวร้องสามปองผูให้หน่อยโอ้จะบอกว่าคุณสามร้องไหมคะคุณสามเอาเลยค่ะคิดก่อนนะมีอะไรมาฟ้องเบกกี้มีอะไรมาฟ้องมอนสิไม่ใช่ฟ้องมอนไปจะมีเต้นคู่กับพี่คนนั้นบ้างไหมนะไม่รู้สิต้องถามเบกกี้อ่ะก็อยากเต้นนะแต่ต้องถามพี่คนนั้นว่าอยากเต้นหรือเปล่าพี่คนนั้นบอกว่าลืมรหัสเขา TikTok ค่ะใช่เมื่อกี้เขาบอกว่าปวดหลังแท็กหมวกจนปวดหลังแหละเมื่อกี้ถามว่าเขาอยากลองแบบเต้นบ้างไหมเขาบอกลืมรหัสเข้า TikTok แหละไม่จริงค่ะเขายังส่งวิดีโอนู่นนี่นั่นให้หนูนั่นเอาล่ะอีกหลังอีกหลังละทุกคนแฮชแท็กนะคะเซฟฟินจังจอมแก่นค่ะเบกกี้อย่าลืมไปอัปเดต iPhone นะคะเดี๋ยวไม่เห็นที่คนนั้นนะอีโมจิอะไรอ่ะหนูเห็นหนูงงมากเลยหนูแบบพิมอะไรอ่ะเป็นดูนิ้วเบียดหรือเปล่าไม่เบียดค่ะมันดูนิ้วเบียดหรือเปล่าเห็นแบบเป็นกล่องๆคนเล่นหมากเอ๊ะเรามีคนบอกฟินจังโป๊แตกใช่เนี่ยอ่านไม่ทันเยอะวีมีคนบอกว่ายังรอเอเลี่ยนตัวเขียวอยู่นะวีหมามีไม่ลืมนะหมามีไม่ลืมนะเรายังไม่ได้เขียวไงต้องหาชุดเขียวก่อนเนี่ยเนี่ยเอเลี่ยนเจอเลยต้องมีคนเอาไปให้แน่ๆ3เอ็นนี้เต็มบ้านโอ้ใช่3เอ็นเรามีแฟนสายใช่ได้เจอแยะได้เจอแยะคิดถึงคิดถึงคิดถึงหนูว่าเปล่าจะ
ทุกคนคิดถึงไหมคะคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะขอแทนทุกคนคิดถึงมากคิดถึงค่ะเจอกันนะคะเจอกันค่ะเจอกันค่ะอุ้ยดูเสียงแบบฮึบอยู่นะฮึบอยู่ฟังฮึบอยู่เสียงยังไม่มาฉลาดด้วยมีคนถามว่าได้ค่ะแบบมีที่บอกว่าเดี๋ยวมามีซื้อชุดเขียวไปให้ไหมเวลามีนะเต้นเลยนะเดี๋ยวเต้นในงานไหนตึ๊ดตึ๊ดรอเลยนะอ๋อมีคนถามว่าได้ไปกินซูชิกันหรือยังคะซูชิเหรอยังไม่ได้กินเลยแต่ก็คุยกันว่าเดี๋ยวหายดีแล้วไปกินกันโอเคอ่ะรอนะทุกคนรออะไรก่อนรออะไรก่อนไม่รู้แต่รอนะรออะไรหรอไม่บอกหรอกเปล่านะไม่บอกหรอกรออะไรหรอไม่บอกอยากไม่บอกไม่บอกเหรออยากรู้ด้วยจังพี่นวดคุณนวดหายไปเลยพี่นวดพูดสักหน่อยสิพูดหน่อยเหรอเนี่ยเบกกี้เนี่ยนี่ไงลูกสาวมาแล้วลูกสาวไงคิ้วโก่งใช่ไอมากลับเมื่อกี้ไอพี่ฟินกลับมาไอเบกกี้เรื่องคิ้วอยู่แล้วคิ้วเราก็เหมือนกันนั่นแหละทั้งสามคนเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวนะอีแหละสปีกเกอร์2คูณ7ได้เท่าไหร่คะอีกแล้วเหรอทำไมอ่ะคอล้อ2เกต2เกต24 2เกต4 2เกต14แล้วอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเบกกี้ต้องเบกกี้อ่านไอ้นี่ใช่ไหมก็หลังจากนี้ก็คือไม่ได้ทำอะไรแค่แบบไปอ่านตัวเบรกดาวน์อย่างเดียวหรือเปล่าคะสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่ค่ะต้องอ่านเด็กดาวแล้วก็มีงานพรีเซนต์ต้องเตรียมพรีเซนต์วันไหนอะคะคือต้องแบบภายในชิ้นนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่เตรียมล่วงหน้าเฉยๆพรีเซนต์วันพุธค่ะวันพุธเหมือนเดิมเลิกกองแล้วก็มาพรีเซนต์ต่อใช่ค่ะสู้จังสู้มากเลยค่ะ สู้จะได้เป็นทนายเก่งๆอ๋อแล้วก็เป็นนักแสดงเก่งๆไปด้วยอุ้ยเก่งเก่งมากำลังอ่านให้ทุกคนแต่อ่านไม่ทันนึงนะคะหนูก็พยายามทำไปอ่านด้วยวันได้กระเป๋าใบใหม่ไหมคะลูกอ๋อวันนี้ที่หนูไปช้อปปิ้งใช่ไหมหนูไม่ได้ซื้อให้ตัวเองหนูซื้อให้คุณแม่อ๋อโอ้ยน่ารักก็แบบวันนี้ก็คือไปช้อปปิ้งแล้วแบบทำอะไรไหมคะช่วงเช้าวันนี้อ่ะค่ะวันนี้หนูย้ายกลับบ้านย้ายกลับบ้านเหมือนอยู่บอดดิ้งสคูลป่ะย้ายกลับบ้านใช่วันนี้หนูย้ายกลับมาหาคุณแม่คุณพ่อลิชี่บอนบอนวันนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยได้ไปช้อปปิ้งแล้วก็ก็กลับบ้านแต่พรุ่งนี้ก็จะมีต่อยมวยค่ะพรุ่งนี้มีต่อยมวยมาจุกมาจุกหมดอ๋อแล้วพรุ่งนี้พ
รุ่งนี้มีต่อยมวยคือเราจะได้เห็นคลิปไหมคะเอามีการถามด้วยอยากเห็นไหมคะอยากเห็นค่ะเอาไม่อ้อมขอแล้วไม่อ้อมขอได้เอาลาเป็นมีมอีกแล้วหนึ่งหนูเรียนสเต็ปใหม่มาเยอะมากมากอันนี้แบบโอ้โหเรียนมาใหม่น่ากลัววะอันนี้ไม่ได้พูดในทางน่ากลัวแต่ว่าครูหนูบอกว่าหนูสามารถน็อกคนเอาด้วยแบบพันช์ของหนูอะโอ้โหอันนี้ไม่ได้น่ากลัวเลยบาทเดียวเหรอคะไม่น่ากลัวค่ะใช่เขาบอกว่าแบบแรงเยอะแล้วก็ท่าเทคนิคแบบมันได้หนูกลับตัวกลับใจกันแป๊บนึงอุ้ยทุกคนไม่น่ากลัวเลยค่ะไม่น่ากลัวเมื่อกี้เมื่อกี้หนูพูดดักไว้แล้วนะไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวเลยค่ะจะว่าเป็นสั่นๆนะตอนเนี้ยเมื่อกี้บอกว่าหนูไม่ได้พูดให้น่ากลัวนะแต่ว่าหมัดเดียวคือหมัดเดียวคือน็อกค่ะคือน็อกเลยแต่ว่าไม่น่ากลัวเลยทุกคนที่ว่าหมัดเดียวน็อกได้เออใช่ก็ชี้ทางแล้วกันอุ้ยเก่งอ่ะมัมหมานั่งสั่นทุกคนตอนนี้ก็กลับตัวกลับใจได้นะก็เก่งอันนี้อะไรเอ่ยมีคนซ้อมมวยก็อย่าเจ็บตัวอย่าตัวช้ำนะคะแง เวลาหนูเล่นนะหนูจะแบบหนูจะเต็มที่หมดเลยใช่ไหมแต่จะมีแบบจะมีพี่ลิชชี่จะคอยแบบเบกยูมีถ่ายนะวันจันทร์น่ะยูจะตัวช้ำไม่ได้นะอ๋อเขาจะเหมือนแบบเขาจะคอยเตือนใช่ไหมใช่ใช่เพราะเวลาเล่นหนูจะลืมตัวไปเลยเพราะหนูแบบสนุกอะหนูจะแบบเต็มที่อะตัวช้ำก็ไม่เป็นไรแต่ดิชี่ก็จะไปบอกโค้ชว่าแบบเบกมีถ่ายซีรีส์วันจันทร์นะแบบจะตัวช้ำไม่ได้นะอ๋อแล้วปกติคือหนูเล่นนี่คือนานไหมคะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหรือไงเวลาเล่นใช่ไหมคะเล่นสองชั่วโมงค่ะโหโหนานนะเออเนี่ยอยากถามเหมือนกันว่าเบคแบบยี่สิบมีเวลา24ชั่วโมงจริงไหมหนูต้องการเวลาเพิ่มและเราเล่นเสร็จคือแบบไม่แบบเหนื่อยไหมแบบหมดแรงวันนี้คือแบบอ่ะไม่อยากทำเลยแล้วหรือว่าแบบปกติก็คือแบบทำอย่างอื่นต่อได้เรื่อยๆหนูจะเหนื่อยไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะแบบกลับไปเหมือนเดิมเหมือนจะน็อกเอาตัวเองไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะกลับมาโอ้โหแต่แบบเขาเทรนหนักมากๆเลยนะเหมือนก่อนเริ่มใช่ไหมคะเขาจะให้แบบทำพวก stretchแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้วิ่งประมาณ30นาทีบนเทรดมิลแล้วเขาก็จะให้แบบฝึกเทคนิคประมาณ15นาทีแล้วก็ค่อยเข้าทำแบบเล่นราวอะราว1ราว3นาทีพักประมาณ15วิเขาให้เล่นประมาณ5ราวแล้วก็ระหว่างราวอะเขาก็จะให้ทำเหมือนซิทอัพ20อันหรือว่าพุชอัพ20อันเบกกี้หมดแรงจริงเบกแล้วพอเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะให้ทำแบบมันมีรู้จักเทบาทาไหมอ่าฮะรู้จักใช่ไหมที่มันเป็นแบบ7นาทีเทบาทาที่มันแบบทำแบบซิทอัพพุชอัพแพลงทำทุกอย่างเลยเขาก็จะให้ทำแบบนั้นตอนที่เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะให้เล่นคาร์ดิโอแอปให้กล้ามท้องมันแข็งแรงแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะให้ยืดตัวแล้วเขาก็จะยืดช่วยยืดโหเบกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวทุกคนอย่าหามีเรื่องด้วยนะโหแล้วทำอย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นวนไปแบบนั้นเลยโหโอ้โหให้หนูขึ้นบันไดหนูก็เหนื่อยแล้วสมมติว่าเราอะคือเขาโค้ชหนูอะไม่ชอบคนเลทใช่ไหมคะถ้าเราไปเลทอะเขาก็จะให้แบบวิ่งขึ้นบันไดหรือแบบลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยแบบ punishment อะ
โอ้ค่ะโอ้เหมือนให้รู้ว่าแบบเราต้องดิสซิพลินนะเราต้องออนไทม์นะหลังจากนั้นหนูก็ไม่เคยสายค่ะก็ลงไป15นาทีก่อนครูมาด้วยซ้ำโอ้โหโอ้คุณครูจริงจังเนาะเออเขาโหดอยู่นะเหมือนคุณพ่อหนูบอกครูว่าเต็มที่เลยอยากให้น้องแข็งแรงอยากให้น้องสู้อ่ะอยากให้น้องแบบเราก็อยากให้น้องรู้จักเขาเรียกอะไรแบบเซิร์ฟดีเฟนต์นะคะค่ะอ๋ออืมใช่ก็คือแบบเราได้แบบป้องกันตัวด้วยใช่เหมือนสมมติว่าครูจะสอนเลยว่าถ้าใครเข้ามาแอทแทคก็คือแบบรู้เลยว่าต้องยังไงอืมอันนี้คือเรียนมานานหรือยังคะกี่ครั้งละอันนี้เรียนมาประมาณเอาเป็นปีน่าจะ3ปีปะทุกคนเราไม่ถึงมหาแล้วนะคะเราขอลาตรงนี้จะเป็นหมามีที่ดี3ปีแล้วหรอ3ปีโหแต่ว่าคือเป็นอย่างนี้เรียนอย่างเงี้ยมาตลอดเลยหรือว่าเพิ่งมาแบบว่าจริงจังมากๆเลยขนาดนี้เลยอะตอนช่วงนี้เลยจริงๆตอนแรกๆอะมันก็จริงจังนะแต่มันก็แค่แบบ มันเหมือนเพิ่งเริ่มอะมันก็เลยยังเหนื่อยง่ายๆยังไม่แข็งแรงขนาดนั้นแต่พอแบบตอนเนี้ยมันทำแบบมาสักพักแล้วมันก็เลยเต็มที่เลยอืมโอ้เก่งนะแต่ใน1อาทิตย์คือครั้งเดียวใช่มั้ยคะ1วันหรือว่ามีกี่ครั้งคือแบบพบครูกี่ครั้งไปต่อยมวยกี่ครั้งอ๋อเพราะว่าตอนนี้หนูอยู่2ที่ใช่มั้ยคะหนูก็เลยกลายเป็นว่า once a week แต่ว่าถ้าสมมติว่าหนูอ่ะอยู่แบบอยู่ที่บ้านหนูตลอดอ่ะหนูก็จะประมาณ 3-4 ครั้งต่อวีคอ่ะค่ะโอ้โห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 เก่งอ่ะแปลว่างั้นก็คือโหดนะแต่ว่าถ้าอยู่ที่คอนโดก็คือหนูก็ออกกำลังกายปกติหรือเปล่าถ้าอยู่ไปเหมือนกันค่ะหนูไปฟิตเนสข้างล่างค่ะเป็นสิ่งที่ชอบทำไปแล้วอ่ะมันแบบมันทำให้รู้สึกดีอ่ะเวลาเราได้ออกกำลังกายค่ะโหเก่งตลกหนูตลกแมวที่มีกล้ามใช่อันนั้นมองแมวเบกกี้เลยค่ะนี่เบกกี้เลยแมวมีกล้ามเบกกี้แบบเงี้ยวอ่ะจะเป็นเงี้ยวในร่างเนี้ยน้องแบบโอ้โหทุกคนฟังอ่ะแค่ทุกคนฟังก็เหนื่อยแล้วใช่ทุกคนฟังก็เหนื่อยแล้วอ่ะสนใจมาเล่นด้วยกันไหมคะขนาดพี่คนนั้นยังไม่ไปเลยจริงพี่คนนั้นไม่ยอมมาด้วยเลยต้องแบบพี่เขาเราเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะวันนี้เขาไปกินจุ้งนี่ใช่วันนี้เขาไปกินจุ้งนะใช่วันนี้พี่เขาไปกินกุ้งเดี๋ยววันหลังเอ้ยนึกถึงคุณสามกับม่อนเหมือนกันนะใช่เดี๋ยวจะมีฉากไปกินจุ้งป่ะนะต้องมีสิคะแฮ่อย่าจมูกบานนะรู้ว่ามีคนจมูกบานอยู่ในเนี้ยอย่านะจับไม่อยู่เดี๋ยวเอาละโอเคค่ะโอ้ยจะได้เจอเบกกี้เร็ววันที่31ใช่วันที่31ได้เจอแล้วไม่นะพี่เดี๋ยวนะมีคนถามอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะมาก มีคนถามว่าเบกกี้มีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากเริ่มต่อยมวยไหมคะจากคนที่มีประสบการณ์อืมแบบคนที่อยากเรียนใช่ไหมคะ
นูเข้าใจคำถามถูกไหมใช่ค่ะคนที่แบบกำลังคิดจะเริ่มเรียนต่อยมวยอะค่ะเขาอยากให้แนะนำอ๋อเบคเจอร์บอกว่าเรียนเลยแบบเบครู้สึกว่ามันดีมันอาจจะเหนื่อยนะอาจจะเหนื่อยมากๆตอนแรกอะมันอาจจะมีจังหวะท้อด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ energy เยอะมากๆแต่ว่าเบครู้สึกว่าเรียนแล้วมันดีมันรู้สึกเราสามารถปกป้องตัวเองได้แล้วก็เราแบบได้ออกเขาเรียกคำว่าอะไรอะexercise ทั้งบอดี้อ่ะใช่ไหมเบคเลยรู้สึกว่าถ้าคิดจะเรียนอ่ะเรียนเลยเบคแนะนำพรุ่งนี้รู้เลยว่าคนนี้ไปเรียนเลยใช่เห็นนะเบคกี้ดูไอ้เรื่องนั้นนะคะที่วันนั้นหนูพูดว่าดูใน Netflix อ่ะดูเป็นไงบ้างถึงตอนไหนแล้วไม่รู้อ่ะตอนนี้มันถึงตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ทิปชื่ออะไรนะอ่ะลืมชื่อแล้วนะ Extraordinary Attorney หรือว่าค่ะอ่ะใช่ไม่ถึงเอพิโซดไหนแล้วนะตอนนี้ EP หนูดูถึง7ปะ EP 7ถึงปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะหรือเปล่านะ จะบอกว่าทุกคนไปดูนะสนุกสนุกใช่สนุกจริงๆแล้วก็เขาเล่นเก่งอ่ะเขาเล่นดีอ่ะแสดงดีมากเผื่อใครหาดูอยู่ช่วงวันหยุดยาวเนาะใช่ถ้าไม่มีอะไรดูก็อย่าลืมไปดูกันสนุกมากๆแต่ว่าตอนนี้คือดูอยู่เรื่องเดียวเหรอคะหรือว่ามีเรื่องอื่นที่แบบอยากจะดูไหมหรือว่ายังไงอะไรนะคะช่วงนี้มีดูอยู่แค่เรื่องเดียวเหรอแต่ว่าน้องมีทำงานด้วยเนาะใช่ไหมแต่ว่าหมายถึงแบบสงสัยมีเรื่องที่ดูอยู่ตอนนี้ของย่าย่ากับมาริโออ๋ออ๋อชื่ออะไรคือเธออะไรนะใช่ค่ะคือเธออุ๊ยยังไม่ได้ดูสนุกไหมคะเป็นไงบ้างสนุกหนูชอบมากหนูชอบทุกเรื่องที่เขาเล่นพลาดรักเราหนึ่งข้างหลักจริงข้างหลักมากเดี๋ยวเราต้องไปดูกันแล้วนะนี่รู้เลยนะว่าแบบมีหมามีจดชื่อกันแล้วว่าจะไปดูเรื่องอะไรบ้างแต่ที่หนูไม่ชอบคือมันยังไม่ลงทั้งหมดอะก็คือแบบมันลงวีคละ2 EP อะค่ะแล้วแบบพอดูจบก็จะแบบอ้าวเข้าใจฟิลเลยนี่แบบถ้าตอนแกปออนก็คือน่าจะเป็นเหมือนกันก็จะแบบเหมือนจะอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยอุ้ยแล้วเดี๋ยวนะจะถามอะไรลืมเลยเนี่ยนี่ไงแค่เยอะเลยแป๊บนะกำลังอ่านอันนี้อยู่ไงทุกคนไม่ต้องกลัวเบกกี้ว่าไม่ต้องกลัวแค่น็อกเองแค่น็อกเองไม่ต้องกลัวหนูก็ตัวเบ้านี้เองอุ้ยตัวเบ้านี้แต่แรงเบ้านี้น้องมีแรงบอกว่าครูบอกว่าอาน็อกได้เลยอุ้ยแมวมีกล้ามเยอะเนาะในเนี้ยไปหามาจากไหนไปหามาจากไหนแต่มันเหมือนเบกกี้มากอะตัวไหนก่อนทุกตัวเลยที่ส่งมาเหมือนเบกกี้มากเออแบบว่าแบบเหมือนแมวจะเป็นตัวเล็กๆแบบมากใช่แต่ว่าก็มีกล้ามเนี่ยไปหามาได้ยังไงเนี่ยฝันหาค่ะตอนนี้ด้อมเนี่ยหายเก่งมากมีแต่คนบอกเบกกี้เก่งเบกกี้เก่งเต็มไปหมดเลยจริงแบบหนึ่งวันหนูสามารถจัดการเบกกี้สามารถจัดการเวลาได้แบบโหเก่งมากนะคะเนี่ยเก่งมากใช่แต่ยังมีเวลาเยอะกว่านี้จะได้ทำได้เยอะกว่านี้โอ้ยพักบ้างนะคะพักก่อนดีนะไม่อยากให้เจ็บให้ป่วยแล้วไม่อยากป่วยแล้วเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทำให้คนป่วยเยอะมากโอ้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรใช่เพราะมันทำไงไม่ได้อะในตอนนั้น
อืมเข้าใจค่ะเข้าใจเลยคุณมันจะบ่วยอ่ะเนาะคนเราอ่ะอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้กลัวค่ะแต่ค่อนข้างรู้สึกเกรงใจนิดนึงแล้วดูแต่ละรูปที่ทุกคนแปะดีเย้มากแกงกันนะแล้ววันนี้แบบได้พาบอลบอลไปเล่นไหมคะไปวิ่งไหมวันนี้พอกลับมาก็เจอบอลบอลแล้วก็บอลเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยก็เลยพามานั่งตักแล้วก็ดูซีรีส์ด้วยกันโอ้ดูซีรีส์ด้วยกันเรื่องอะไรคะคือเธอวันนี้ดูคือเธอ ดูคือเธอ แล้วก็ส่งวันเข้านอนปกติน้องนอนกี่โมงอะคะมีเวลาไหมประมาณน้องจะเริ่มจะง่วงประมาณ3-4 ทุ่มก็จะเริ่มแบบตาแดงๆทำหน้าอ้อนอยากจะนอนแบบมามีส่งผมเข้านอนได้ครับแบบเนี้ยคืออย่างเงี้ยใจเจ็บเฮ้ยน่ารักแล้วหนูแบบเวลาเบกกี้ส่งเข้านอนนี่คือหมายถึงแบบก็รอให้เขาหลับหรือว่ายังไงอะคะเหมือนจะพาเข้าไปในบ้านของเขาจะจัดที่นอนให้จะมีหมอนจะมีตุ๊กตาจะพาน้องเข้าไปแล้วก็จะแบบรอให้น้องหลับแล้วก็ค่อยลุกมาโหเราจะหลับเลยใจเจ็บก็จะหลับไม่งั้นถ้าแบบไม่ make sure ว่าหลับก็คือแบบไม่ยอมนอนอ่ะจะแบบเหมือนน้องเป็นใครเบกแหลกขี้อ่อนมากจะค่อนข้างจะต้องแบบมีคนอยู่ด้วยต้องมีคนอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้หมายถึงบอลบอลใช่ไหมคะหมายถึงบอลบอลใช่ไหมคะหมายถึงบอลบอลแหละโอเคไม่เอาดีใครฮะไม่มีเมื่อกี้ถามย้ำเลยเนาะเออใช่หมายถึงบอลบอลไงใช่ค่ะบอลบอลขี้อ้อนขี้อ้อนงอแงด้วยไหมคะอ๋อนี่ไม่ใช่ใครงอแงเปล่าพูดผิดอ๋อโอเคข้ามค่ะบอลบอลดูน้องน้ำน้องน้ำอ่านอันนี้หน่อยเร็วไหนบอลบอลไหนเนี่ยค่ะมันบอลเขาดูนิ่งมากเลยนะคะอะไรนะคะมันบอลดูอะไรนะกล้าอ่านเลยกล้าอ่านเลยอ่ะเป็นชิปเปอร์หรอว่าคนนี้เป็นชิปเปอร์หรอวะแล้วเป็นชิปเปอร์นะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรโอเคบอกว่ามันบอลเขาดูนิ่งมากเลยนะคะเวลาอยู่กับตาเดย์เขาหนาแต่แกงเก่งมากเวลาอยู่กับหนูดื้อเหลือเกินเอออันนี้สงสัยจริงๆนะคะแบบเห็นเล่นเห็นอะไรเงี้ยเก็บดินดีมากนะหรือว่าเพราะว่าหนูอ่ะจะแบบ very active กับบอลอ่ะจะแบบวิ่งจะแบบให้กัดจะให้แบบไม่รู้นะเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะจะแบบวิ่งเล่นแบบเยอะมากกับบอลค่ะแต่เวลาอยู่กับพี่คนนั้นอ่ะอาจจะแบบซอฟอาจจะนั่งเฉยๆแล้วก็แบบลูบหัวค่ะอาจจะเห็นได้เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่ก็เลยทนกับหนูมากๆอาจจะใช่ขนาดขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นพี่คนนั้นเขายังอุ้มขึ้นเลยค่ะหนูไม่อุ้มนะหนูให้เดินนั่นแหละก็น่าจะปะน่าจะรู้ที่มาแหละรู้ที่มาแล้วใช่ไหมโอเคเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะทุกคนเข้าใจแล้วเนาะแหมเป็นชิปเปอร์อ๋อเอาอีกแล้วพี่เบิร์ดอะไรอ๋อเดี๋ยวนะคะเราไม่รู้จะอ่านอันไหนหยุดกินไม่ได้เลยป้าจริง
แต่ดีสปอยลูกแหละแหมใช่สปอยลูกค่ะใช่ค่ะค่ะสปอยลูกที่กองที่กองเขาก็เล่นกันเยอะไหมคะโอ้ทุกคนอยากเล่นกับน้องตลอดเลยทั้งทีมงานทุกคนเลยจะเข้ามาแบบบอลบอลเอาเป็นว่าบอลบอลอยู่กองอ่ะไม่เหงาทุกคนมีคนเล่นด้วยตลอดใช่ค่ะก็คือแบบเข้าไปในสตอรี่ใครมีแต่บอลบอลใช่มีแต่บอลบอลใช่จริงไปถึงก็คือทุกคนพร้อมลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วสบายใจอ๋อตายแล้วเอาใหญ่เลยนะเขานอนด้วยได้ไหมคะได้สิคะเดี๋ยวน้องเบคอ่านนิทานให้ฟังโอ้ยเอาล่ะน้องเบคเป็นหมามีแล้วนะอ่านนิทานให้ฟังอ่านนิทานให้ฟังปกติอ่านให้บอลบอลฟังบ้างปะคะอ่านค่ะแต่ดูฟังไม่รู้เรื่องแต่เคยอ่านนะเคยอ่านเรื่อง Goldilocks and the Three Bears อืมแต่จำได้ว่าเหมือนเบกกี้เคยลงรูปว่าอ่านนิทานให้น้องฟังปะใช่ค่ะอ๋อบางทีถ้าตื่นมาแบบเช้าๆแบบเช้ามากๆอ่ะค่ะก็จะแบบนั่งกับบอลบอลตรงระเบียงแล้วก็จะอ่านหนังสือให้ฟังแล้วน้องฟังไหมคะ น้องหมายถึงเหมือนน้องอยากกินกระดาษหนังสือมากกว่าโอ้ยบอลบอลเล่นด้วยน้องอยากกินกระดาษหนังสือมากกว่าบอลบอลเฟมัสมากใช่มีหลายคนอยากเล่นกับน้องเออนะแล้วอยู่ที่กองก็คือกินแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะมีกินตามมื้อหรือว่าแบบหรือเข้าฉากมีต้องกินไหมคะอย่างล่าสุดเนี่ยบอลบอลใช่ไหมคะใช่ค่ะบอลบอลกินตลอดเลยค่ะในฉากอะโอ้ยตลอดไม่เคยได้กินหรอกอู้ยองเนี่ยชิปเปอร์เยอะนะในนี้อย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะเบกกี้หนูดื่มน้ำเยอะๆนะคะเสียงแหบๆเดี๋ยวไม่สบายอีกเอาจริงป้าหนูรู้สึกว่ายังไม่หาย 100% อ่ะมันยังแบบหนูเป็นยังไอยังอะไรก็ไม่รู้มันยังมีอาการไออยู่แต่มันดีขึ้นนะแต่มันแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้พันอะไร100%ไปเลยอะอาจจะต้องแบบว่าดื่มน้ำเยอะๆแบบก็จะเป็นนานเนาะช่วงนี้อากาศแบบเปลี่ยนแปลงด้วยฝนตกบ่อยใช่น่าจะแบบแล้วยิ่งถ้าแบบพอมีคนไม่สบายอีกอาจจะอยู่รอบตัวคนไม่สบายด้วยกันก็นั่นแหละวนกันไปวนกันมาแล้วถามถึงวันงานวันนั้นได้ไหมคะเป็นไงบ้างเอนจอยไหมวันไหนคะงานแคสค่ะงานแคสอ๋อเอนจอยค่ะวันนั้นก็เข้าไปดูโชว์แล้วก็วันนั้นเหมือนกลับเร็วนิดนึงด้วยเพราะว่าเหมือนนั้นพี่ฟินเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่วันนั้นพี่ฟินก็เลยแบบไม่ได้อยากให้กลับดึกขนาดนั้นก็เลยไปพักผ่อนค่ะทุกคนโอเคแต่ชอบชุดไหมน่ารักไหมโอ้โหตอนแบบเดินออกมาแบบยังไม่ทันตั้งตัวเลยตอนนั้นเอ้าเบกกี้ยกมือถือถ่ายแทบไม่ทันเดินไปแล้วใช่สวยมากสวยมากค่ะชุดน่ารักอยากเห็นอีกเลยเนี่ยชุดเนี้ยน่าจะได้เห็นนะแม่เรารอแล้วนะทุกคนเราได้เห็นอีกแน่นอนใช่ไหมคะหรือเปล่า
ต้องได้เห็นสิคะเพราะว่าในคุณได้ได้เห็นแน่นอนอันแน่แน่นอนอันแน่โอเคได้เห็นแน่นอนโอเคมีคนถามว่าได้เจอพี่ชาร์ลอตต์ไหมคะเจอค่ะแต่ไม่กล้าคุยด้วยเอาแต่ว่าแบบยืนข้างๆกันเลยอ่ะแบบใกล้กันมากกำลังคิดอยู่เราจะเขาไปคุยด้วยยังไงค่ะอุ๊ยสวยไหมคะสวยมากโอ้โหเหมือนเบกเลยเบกกี้ก็สวยเหมือนแบบหนูยืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่เขาก็ยืนตรงนี้แล้วหนูก็มองมีจังหวะที่มองกันด้วยโอ้ที่มีโดนตัวเลยมีสบตานะแต่ก็แค่นั้นอะเพราะว่าหนูไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยโอ้ยเดี๋ยวครั้งต่อไปใช่ไหมเดี๋ยวครั้งต่อไปหนูก็แบบนี่แหละค่ะเออรีแอคเหมือนหมามีกับเบกกี้เลยค่ะที่แบบไม่กล้าเข้าไปหาเบกเหมือนกันเลยมันเขินไปหมดด้วยแหละแล้วเราพี่เขาอ่ะนั่งแค่3เก้าอี้จากหนูอ่ะโห3เก้าอี้อ่ะแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยแล้วก็อยากให้มีเวลาแบบส่วนตัวของเขาด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าถ้าแบบมีโอกาสได้เจออีกก็ทำได้ทำสักหนึ่งนะคะต้องทำได้หนึ่งต้องจดก่อนว่าจะพูดอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลยอะไรอ่ะน้องเบกกี้ลองพูดแล้วจะเอายังไงหรอแล้วจะเอายังไงให้ฟังอีกรอบได้ไหมจะเอาไปทำเสียงนาฬิกาปลุกคู่กับเสียงหัวเราะน้องฟินทุกคนต้องไม่เอาดีกว่าทุกคนแล้วจะเอาคือยังไงเราจะเอายังไงเราจะเอายังไงเราจะเอายังไงโอเคค่ะเราจะเงียบโอเคหนึ่งสองสามแล้วจะอะไรเนี่ยดูฉันดูเบกกี้อ่ะเอาเบกกี้อ๋จับมาก่อนลูกอ๋อรู้แล้วเอามารู้แล้วเหรอเอารู้แล้วเหรอรู้แล้วรู้อะไรเบอร์รู้อะไรเบอร์รู้แล้วว่าอยากให้พูดทำไมรู้เลยนะรู้เลยนะคิดเพ้อหรอเออรู้ทันหรออืมรู้ทันก็แบบมันไม่เหมือนกันหรอกทุกคนก็แบบเขาไม่ได้เขาพูดกับเราอ่ะจุดตะหมูกบานกันก่อนนะเก็บร่างไว้ก่อนค่ะเก็บร่างไว้ก่อนเออนะคะอุ้ยทุกคนบอกว่าแบบว่าน้องรู้แล้วอ่ะรู้แล้วแต่ใช้เวลาคิดแป๊บหนึ่งต้องเจอแล้วไหมออกรอบหน้าต้องมีรอบลูกคู่อ่ะเดี๋ยวถ้ารอบหน้าก็ถ้ามีโอกาสได้เจอเนาะเมื่อไม่กี่วันหนูก็เพิ่งเจอเองแต่ก็ไม่กล้าพูดอีกแล้วไม่กล้าคุยหรอคะใช่ไม่เป็นไรเชื่อมั่นเชื่อใจมั่นใจทุกคนมามีทุกคนดันหลังมาก
วันนั้นวันงานหนูก็เห็นมัมมี่บอกว่ามัมมี่ทักมาว่าเขียนในแท็กว่าน้องเบกได้คุยกับพี่ชายชาร์ลอตยังลูกนั่งไม่นั่งห่างจากหนูนิดเดียวเองนะหนูก็ยังอุ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวได้แอคดอกชบาหายไปไหนแล้วเมื่อกี้แอคหนวดหายไปไหนเนี่ยยังอยู่ค่ะฟังเงียบเชียวนะทำไมคิ้วเป็นอย่างนั้นกันนะคิ้วเหรอคะทำไมคิ้วคนที่พาเราแปลกคือแบบแอคย่อฟีนค่ะชื่อย่อฟีนค่ะเพราะว่านี่ไงค่ะว่าชินนั่นเองเพราะว่าชินจังมันเป็นคิ้วอย่างนี้ไงค่ะเวกตาแล้วก็เลยไม่ใส่คิ้วมามีภูมิใจในตัวน้องเบกมากค่ะรู้ทันโอ้หนูมีคิ้วด้วยได้ไหมมีได้หนูจะทำหรอเบกกี้ทำหรอมีคนได้แล้วมั้ยได้ได้ไหมสีฟ้าน่ะอ๋อแต่หนูจะไม่ได้บลูทิกเพิ่งแซวพี่เขาไม่ใช่หรอว่าแบบไม่ได้หรอกติ๊กสีฟ้าน่ะหนูก็ไม่น่าได้เหมือนกันในเมื่อที่มีเรียลมีอยู่คิวเหมือนจินจังอ่ะใช่ตลกอ่ะทำไมคิวเป็นอย่างนั้นกันน่ารักอ่ะมามีจะส่งหนูให้ไปเจอพี่ชาร์ลอตให้ได้ลูกได้ทุกคนแบบดันหลังตอนนี้ทุกคนวันแหละที่ได้เจอกันอ่ะเห็นไหมเชื่อมั่นเชื่อใจเป็นไปได้เป็นไปได้แค่เจอกันนะแต่ว่าคุยกันยังไม่รู้ส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 ิใช่ไหมใช่ทำได้ทำได้ได้หนูง่วงหรือยังคะเบกกี้ใช่เดี๋ยวอีกแป๊บน่าจะนอนแล้วเสียงเบกกี้เหมือนง่วงใช่เดี๋ยวไปให้น้องได้ไปพักผ่อนเนาะเดี๋ยวไปพักผ่อนแล้วงั้นเดี๋ยวอีก8นาทีที1เรานี้มั้ยคะเอาตี1เลยเหรอน้องจะรอส่งหรือยังนานไปรอนานพอหรือยังเออเอานานไปโอเคไม่ได้เอาอีกเมื่อกี้จะไปพักผ่อนบอกได้เลยนะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปพักผ่อนเลยก็ได้ค่ะจะได้ดึกแล้วหนูจะได้ไปนอนไปนอนแล้วดึกแยะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะคะอุ้ยรักเหมือนกันขึ้นแน่นอนบ๊ายบายค่ะคุณนี้รอจูนนะค่ะไว้เจอกันรอจุกพรุ่งนี้รอดูแล้วนะคะรักค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน่ารัก